สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับนะครับอาชีพใหม่วอร์เดนนะครับที่จะเข้ามาวันที่16มกราคมนะครับปีหน้าก็คืออีกประมาณสัก20วันนะครับนับจากวันนี้นะครับอาชีพวอร์เดนเป็นยังไงไม่ได้มีภาพหรือเกมเพลย์มาให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดแล้วจินตนาการตามแล้วกันมันจะเป็นอาชีพใช้เกรดสอดนะครับก็คือดาบใหญ่ที่ต้องจับ2มืออันใหญ่ๆนะครับแบบพวกเบอร์เซิร์กอะไรพวกนั้นนะครับจุดเด่นของอาชีพนี้ก็คือ1เป็นแทงค์นะครับเป็นแทงค์ในระดับเบลมาสเตอร์กังฟูมาสเตอร์นะครับวอร์เดนก็เป็นอาชีพหนึ่งที่จะเป็นแทงค์เพิ่มเข้ามาสามารถบล็อกได้นะครับมี QE นะครับเหมือนเบดมาสแล้วก็เพิ่มความแปลกเข้าไปตรงที่ว่ามีความสามารถในการใช้โซเบิร์นได้แต่ไม่แน่ใจนะว่าเข้าไทยเขาจะเรียกว่าโซอะไรนะครับแต่เอาว่ามันจะเหมือนวอร์ล็อกนะครับโซเบิร์นแล้วก็มีสถานศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็คือเวลาต่อสู้เขาก็จะยืนอยู่นั่นแหละมันจะต้านทานสถานะผิดปกติได้นะครับพวกน็อกดาวน์ล้มสตันนะครับป้องกันได้แต่น่าจะไม่ได้การกระเด็นนะครับเพราะส่วนใหญ่ยังไม่เจออะไรที่มันการกระเด็นได้ทันทีนอกจากนั้นแล้วการเข้าคอมโบของวอร์เดนเนี่ยมันจะไม่มีโซนะครับมันจะไม่มีโซเหมือนอาชีพทั่วไปอ่ะคืออย่างโซกันเนอร์ใช่ไหมโซกันเนอร์เขาไม่มีโซใช้มันจะเป็นเกรดกระสุนนะครับอย่างวอร์เดนนี่ก็คือเวลาทำคอมโบอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้เลือดนะจะใช้เลือดของตัวเองมาดังนั้นในการเล่นวอร์เดนก็ต้องมันดูเลือดตัวเองให้ดีอย่าให้มันสูบลงมากนักนะครับหรือไม่ก็หาของตีดูดเลือดมานะช่วยได้อ่ะโอเคไปดูกิจกรรมดีกว่านะครับกิจกรรมนะครับปาที่หน้าเว็บนะหน้าเว็บกาลิน่าเบนโซนะครับคุณจะเจอเลยว่าลงทะเบียนวอร์เดนล่วงหน้านะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่26ธันวาคมนะครับจนถึงปีนี้นะจนถึง8มกราคมปีหน้าปี62นะครับล็อกอินที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลื่อนลงมาเขาจะบอกว่ากรอกแบบสอบถามนะครับว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการไอเทมอะไรให้กับวอร์เดนนะฮะเดี๋ยวผมเรียกเอาลงตานะครับผมกดลงทะเบียนยืนยันส่งคำตอบนะครับพอลงทะเบียนแล้วปั๊บนี่ตรงนี้นะครับไอเทมรับฟรีคูปองเพิ่มช่องตัวละคร1ช่องแล้วก็คูปองอัปเกรดด่วนก็คือพอใช้คูปองนี้สร้างตัวละครโดยใช้คูปองนี้นะครับตัวละครออกมาเลเวล55เลยนะครับแล้วก็ทำเควสให้เสร็จไปเกือบหมดอ่ะนะครับแล้วก็คูปองลดราคาแพ็คเกจวอร์เดนซึ่งตอนนี้แพ็คเกจวอร์เดนยังไม่มีนะแต่เขาทำแพ็คเกจลด200บาทไปแล้วแสดงว่าแพ็คเกจวอร์เดนราคาเกิน200บาทแน่นอนนะครับเอาไว้ตกลงนะครับสเต็ป2นะครับระยะเวลาก็คือ16มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ปีหน้าหลังจากแพทมันเข้ามาแล้วนะครับถ้าคุณเล่นวอร์เดนนะครับผ่านเปลวไฟแห่งความลำบากเนี่ยแล้วก็คือดันมังกรนะครับมังกรแล้วก็เข้าร่วมสงครามเกาะพันธนาการ1ครั้งผ่านเควสในเรื่องบทที่8ตอนที่20นะครับผ่าน3อย่างนี้เลยตึ๊ดๆๆนะครับนี่รับฟรีไอเทมชุดผู้ปกปักนะครับแล้วก็ทรงผมผู้ปกปักคาดว่าก็คงเป็นชุดที่เขาโชว์อยู่นี่มั้งนะครับเรียบร้อยดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ1นะครับอาชีพใหม่มาแล้วปีหน้านะครับ2ก็คืออย่าลืมลงทะเบียนเพราะว่าลด1เลยเราจะได้ใบเลยว่า55มาแล้วก็สำหรับคนที่ช่องตัวละครมันเต็มอ่ะก็คือขยันปั้นจนมันเต็มหมดแล้วอ่ะคุณก็ได้ช่องเพิ่มมาช่องนึงด้วยเอามาเล่นวอร์เดนหรือคุณอาจจะไม่เล่นวอร์เดนก็ได้แต่คุณไปลงทะเบียนอ่ะคุณก็ได้ช่องเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ใบเลเวล55มานะครับงั้นก็ไม่มีละคลิปสั้นๆฝากประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับใครอยากลองเล่นแทงค์ตัวใหม่นะครับมาลองดูผมไปดูข้อมูลการเล่นแล้วก็รูปแบบสกิลของตัวนี้มาละน่าสนใจนะครับน่าเล่นแต่ว่าจะให้ย้ายเมนไหมก็คงไม่ย้ายเพราะว่ามันย้ายลำบากนะครับของมันทำยากที่จะทำใหม่นะครับเปลือง
แล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับว่าหลินจะมาไหมใช่ไหมเพราะพื้นฐานมันจะมีจินกับกอนนะครับที่เล่นวอร์เดนได้แต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้เกาหลีเพิ่งอัปเดตเผ่าลินเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาพร้อมกัน3เผ่าพันธุ์เลยไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ถ้าเกิดว่ามันมาแค่2คุณก็เล่นแค่2ไปก่อนแล้ววันไหนหลินไม่อัปเดตเข้ามาคุณก็ค่อยเปลี่ยนเผ่าได้นะครับอ่ะงั้นก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมากที่ตามชมการพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ